เฮงแล้วอยากเฮงอีกเขย่าเซียมซีสามไม้หล่นคอหวยแห่ขอโชคหลวงพ่อสมหวังติดใจให้เป๊ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะหนุ่มเมืองกาญมาแก้บนหลวงพ่อสมหวังนะคะหลังถูกลอตเตอรี่รางวัลที่5นะคะเขย่าเซียมซีเห็นเลขโผล่มาชัดเลยนะคะไปกันเลยค่ะที่วัดกลางบางพระอยู่ที่ตำบลบางพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะหลังจากทางการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ให้ประชาชนเดินทางออกนอกพื้นที่ได้ทำให้ประชาชนเริ่มเดินทางไปขอโชคขอลาภนะคะไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในสถานที่หลายสถานที่นะคะในขณะที่วัดกลางบางพระนะคะมีชาวบ้านประชาชนเดินทางมากราบไหว้ขอโชคขอลาภเดินทางมาที่วัดกันอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากทนอัดอั้นมานานนะคะประชาชนก็เริ่มมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาภกับหลวงพ่อสมหวังนะคะพระพุทธรูปนะคะพระประธานองค์ใหญ่สูงกว่า30เมตรนะคะปางมาลวิชัยนะคะโดยหนึ่งในนั้นก็คือนายอุดมนะคะอายุ32ปีอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะนำสิ่งของไข่ไก่สด50แผงน้ำดื่ม50โหลหัวหมู10หัวมาแก้บนนะคะพร้อมกับบอกว่าเขาได้นำสิ่งของมาแก้บนถวายหลวงพ่อสมหวังนะคะโดยบอกว่าเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่5ถึง2ใบนะคะในงวดเดือนเมษายน2564ที่ผ่านมานะคะและเขาบอกว่าเขาได้บนบานสารกล่าวกับหลวงพ่อสมหวังนะคะโดยติดต่อมาที่วัดจะนำของมาแก้บนแต่ทางวัดปิดการแก้บนไว้ก่อนนะคะเพราะว่ากลัวโควิดรอจนเมื่อ2วันที่ผ่านมานะคะก็ได้โทรศัพท์มาสอบถามที่วัดทราบว่าวัดได้เปิดให้แก้บนแล้วก็ดีใจมากก็เลยรีบเดินทางมาแก้บนนะคะตามที่สัญญาไว้นะคะเมื่อมาแก้บนก็เลยขอโชคขอลาภล้นเฮงต่ออีกครั้งนะคะโดยเขาได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าหากได้โชคลาภก้อนโตอีกครั้งจะนำหัวหมู100หัวไข่ไก่สด100แผงน้ำดื่ม100โหลมาแก้บนให้หลวงพ่อสมหวังอีกครั้งนะคะเขาบนไว้อย่างนี้นะคะติดใจให้เป๊ะนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็เขย่าเซียมซีนะคะไม้หล่นมา3ไม้นะคะได้เลขนี้เลยนะคะได้เลข10 26แล้วก็เลข3นะคะ10 26แล้วก็3นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะเขาก็โชว์ให้ดูแบบนี้นะคะเขาก็นี่เลยนะคะจะนำเลขพวกนี้ไปลุ้นต่อในงวดนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าเขาจะไปลุ้นหาเลขพวกนี้คือ103 326 263แล้วก็126ประมาณนี้นะคะนี่เลยนะคะเขาก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่ที่ในวัดนั่นเองนะคะก่อนที่จะกลับเขาก็ยกมือท่วมหัวนะคะถ้าสมหวังดังใจอีกครั้งเขาก็จะกลับมาแก้บนอีกครั้งนะคะนี่เลยนะคะถ้าท่านอยากเดินทางไปขอโชคขอลาภพ่อสมหวังก็ไปได้นะคะที่จังหวัดนครปฐมนะคะสวัสดีค่ะ